ส่วนณเดชน์นะคะก็ได้ถามถึงการจัดงาน Meet and Greet กับแฟนคลับกว่า200คนที่จังหวัดสกลนครในวันเกิดอายุ26ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งวันเกิดของณเดชน์เองก็ได้เค้กฝีมือน้องยาย่าด้วยแล้วก็มีเรื่องของการเข้ากองละครลิขิตรักข้ามดวงดาวซึ่งณเดชน์บอกว่าก็ต้องทำการบ้านเยอะมากเลยค่ะก็เป็นมิดแอนด์กรีทนะครับก็ไม่ได้จัดมานานแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสพาแฟนคลับไปทำบุญด้วยแล้วก็ตกเย็นก็มีอะไรโชว์กันสนุกกินข้าวกันอะไรเงี้ยพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยครับอากาศก็ดีด้วยอะไรก็ดีในปีนี้ใช่ครับเรื่องวันเกิดเรื่องอะไรผมก็สำหรับผมก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากนักแต่ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันนึงแหละครับผมก็ไม่มีอะไรพิเศษมากก็พาคุณพ่อไปกินข้าวนะพาแม่แก้วไปด้วยแล้วก็พาน้องๆอะไรเงี้ยกับเพื่อนที่รู้จักไปกินกันถึงเค้กหน่อยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยครับอร่อยเขาอยากทำให้คุณพ่อกินด้วยอะไรเงี้ยด้วยครับผมจริงๆก็เป็นสูตรที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ง่ายๆแต่ก็เขาก็อุตส่าห์ทำให้ครับจริงๆเขาก็เหนื่อยมากเพราะว่าทำงานเยอะมากช่วงนี้ละครบ้างค่ะครับวันแรกสำหรับผมนะฮะก็ถือว่าก็สนุกดีนะครับเราก็ได้เอาเชฟในการถ่ายวันแรกเนี่ยมานั่งดูกันแล้วก็มาหาคาแรคเตอร์ในความเป็นมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะมีการทำเวิร์กช็อปมีการทำกันบ้านกันค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนให้โอกาสแล้วก็เปิดรับนะครับผมตัวละครแต่ละตัวนะครับที่นักแสดงแต่ละคนกำลังครีเอทกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะ